สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของคําถามที่มักกระถางกันบ่อยนะครับก็คือเรื่องของการตลาดที่จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์โควิด19นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่ามันผ่อนปลนหรือสานการมันดีขึ้นอะไรก็ตามใช่ไหมฮะ ก็จะมีคนถามว่าการตลาดเนี่ยนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้จะต้องทำอย่างไรบ้างนั่นเองซึ่งคำถามที่ผมมักจะได้ไบ่อยก็คือเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็สิ่งที่ผมอาจจะเล่ามาเยอะกว่าสมควรทีเดียวก็เลยขอหยิบเป็นเหมือนอหลักสำคัญสาค,คัญนะครับที่ผมคิดว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างแล้วก็มีกระบวนการสำคัญสาค,คัญคือเรื่องอะไรบ้างนั่นเอง ผมไม่อยากจะให้มองว่าการปรับที่ว่าเนี่ยไปโฟกัสว่าต้องทำคอนเทนต์แบบไหนทำคอนเทนต์เกาะกระแสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมว่าจริงๆแล้วมันคือการเข้าสู่กระบวนการสําคัญของการตลาดที่ต้องทำอยู่เสมอนะฮะก็คือการที่เราต้องปรับแสตจีนะครับเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์และก็สภาพะอากาศต่างๆนะครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นอย่างแรกๆเลยคือการที่เราต้องคนต้องกลับไปถามก่อนว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้นะครับตัวบังเกตติ้งมิชชั่นนะครับ เรียกว่าเป้าหมายของการตลาดนะครับ marketing goal นะครับคืออะไรเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมนะครับเรามีการปรับเป้าหมายอะไรหรือเปล่าเราเปลี่ยนการปรับ direction อะไรหรือเปล่าเช่นเราจะเน้นลูกค้าลูกค้าเดิมของเรามากขึ้นนะครับเปลี่ยนจากการที่จะต้องหาลูกค้าใหม่มาขายลูกค้าเก่านะฮะหรือบางคนบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเน้นเรื่องของการสร้าง engagement เป็นหลักก่อนอันนั้นก็เรื่องกวนว่านไปนะครับ เมื่อเราเห็นเป้าหมายของตัวการตลาดมัน,มนเปลี่ยนนะครับแน่นอนว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็มีการเปลี่ยนตามนั่นเองนะฮะเป้าหมายของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็จะต้องถูกเปลี่ยนและปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องไปกับตัว u s i n e s s goal m a r k e t i n g goal นั่นเองนะครับแล้วพอมันปรับปุ๊บแน่นอนว่ามันก็จะส่งตอบไปอีกฮะว่าตัว a t e g y จะมีการปรับมากน้อยแค่ไหนเช่นเราจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไหม เราจะโฟกัสกลุ่มลูกค้าเดิมหรือกลุ่มลูกค้าใหม่เราจะเน้นการรักษาเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่กับเราหรือจะพยายามเก็บลูกค้าใหม่ทําให้ลูกค้าใหม่เข้ามากขึ้นนะครับเน้นโตนะครับคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยสมัยก่อนเจะมีแนวคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่จะขยายนะครับขยายฐานคนตามก็คือการแอกควนะครับการไปทาให้คนกดไลค์เยอะแชร์เยอะมากขึ้น แต่บางจังหวัดเราก็บอกว่าไอ้ช่วงนี้ไม่ต้องการให้คนใข้คนใหม่นะฮะเป็นช่วงของการรักษาคนเก่าอันนี้ก็ต้องดูกันนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมันเปลี่ยนคอนเทนต์ที่อยู่หยิบมาใช้มันก็จะเปลี่ยนตามนั่นเองนะครับก็ต้องกลับไปดูว่าเอ๊ะเราช่วงนี้เราคอนเทนต์แบบไหนดีนะครับคนกลุ่มเป้าหมายของเรายังมีความสนใจเหมือนเดิมไหมหรือเปลี่ยนไปแล้วนะครับกลุ่มเดิมเห็นคอนเทนต์มาเยอะแล้วนะครับเห็นเรื่องราวแบบนี้มาเยอะแล้วเราเปลี่ยนเรื่องดีไหมเปลี่ยนท็อปิกดีหรือเปล่านะครับก็ คอนเทนต์มาคุยนะครับซึ่งคอนเทนต์มาคุยเนี่ยก็ต้องดูจากความเหมาะสมหรือว่ามันสัมพันธ์ระหว่างตัวคนฟังนะครับสถานการณ์สภาพแวดล้อมและสัมพันธ์กับธุรกิจหรือเปล่านะฮะคือมันต้องไปด้วยกันหมดนั่นแหละนะครับผมคิดว่าทุทกๆอย่างมันจะต้องไปในแบบทางที่เราเคยพูดกันเสมอครับก็คือว่าทุกอย่างจะต้องตอบทั้งธุรกิจด้วยตอบกลุ่มเป้าหมายด้วย นะครับไม่ใช่ตอบกลุ่มเป้าหมายอย่างเดียวกลุ่มเป้าหมายชอบนะครับแต่ว่าธุรกิจไม่ได้ประโยชน์อันนี้ก็คงจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะนะฮะเมื่อเรารีไวซ์ตัวคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คงจะต้องทําด้วยก็คือเรื่องของการดูเรื่องสื่อและช่องทางในการเผยแพร่คอนเทนต์นะครับว่าจะใช้สื่ออะไรบ้างนั่นเองนะครับหลายคนบอกว่าเอยเราจะต้องเพิ่มหรือเปล่าผมบอกว่าจะเพิ่มจะลดเนี่ยมันต้องคิดจากหลายปัจจัยนะครับคิดในแรก เรื่องแรกเลยคือเรื่องของบัต g เจตนะฮะต้นทุนในการทำคอนเทนต์เนี่ยยิ่งเรามีสื่อเยอะมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยมีช่วงหนึ่งผมเขียนบล็อกทุกวันแล้ช่วงหนึ่งผมก็เปลิดมาเป็นพอดแคสต์ทุกวันใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ผมพยายามทําทั้งพอดแคสต์ทั้งบล็อกทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเดียวมนันมีทีมงานเนี่ย มันก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นนะฮะเวลาก็ใช้เยอะขึ้นมันก็ต้องถามว่าผมทําไหวหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับในต่างประเทศก็มีการคุยกันว่าบางทีมันอาจจะถึงจุดที่คอนเทนต์เนี่ยมีทั้งสเกลอัพและสเกลดาวสเกลอัพเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่โฟกัสมากขึ้นนะครับมีการลงทุนทําชิ้นงานคอนเทนต์มากขึ้นแต่สเกลดาวคือเลือกเลย เอาช่องทางไหนเป็นช่องทางหลักนะครับเขาจะพูดว่าคุณไม่สามารถโฟกัสทุกอย่างได้นะฮะแต่คุณต้องถามตัวเองว่าอะไรคือช่องทางหลักที่คุณคิดว่าจะเป็นสิ่งที่โฟกัสเลยต่อจากนี้นะครับด้วยเหตุที่ว่าการการเกิดเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยมันก็คงจะเกิดผลกระทบกับธุรกิจเกิดผลกระทบกับงบประมาณต่างๆไปเราไม่สามารถที่ทําทุกอย่างได้แต่เราต้องเลือกที่จะใช้งบประมาณให้มีคุณค่าที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนั้นนะครับก็ทําให้ธุรกิจอาจจะต้องถามบอกว่าเอะเราเลือกจะเอาอะไรดีนะครับอย่างประเทศไทยบอกว่าเราจะทํา Facebook เป็นหลักหรือเอา YouTube เป็นหลักดีหรือเราจะใส่ Ti กทอกก็ไปไหมนะครับคือไม่ได้บอกว่าให้คิวทิ้งนะฮะคือการคิวทิ้งก็อาจเป็นอช้อยที่อาจจะต้ตองทํากับบางคนนะครับแต่บางคนบอกว่าไม่เอาคิวทิ้งแต่คือแค่ประคองไปนะครับแต่มีช่องทางหลักอันนี้ก็ ตกลงกันให้คัดก่อนนะครับแล้วก็ลองดูพฤติกรรมของคนผู้ริโภคด้วยว่าตอนนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วเขาใช้กระบวนการไหนเป็นช่องทางในการถาคอนเทนต์นะครับถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าบางทีการใช้ช่องทางที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับการรักษาความสัมพันธ์อย่างเช่น Facebook หรือ Line ก็คงจะตอบโจทย์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่มันที่อาจจะต้องเป็นเรื่องของการลงทุนในการทำคอนเทนต์เพื่อติด SEO ยูโอทำเซิร์ชมากขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของเราแนเองนั่นเองนะฮะก็ลองให้คิดหลายๆมุมอย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อเราไปรีไวซ์ส t ต a รีจี้ปุ๊บเนี่ยรีไวซ์คอนเทนต์รีไวซ์สือ่อมันก็ต้องถูกพิจารณากันม่หมดเลยนะครับล้างไพ่กันทีเดียวนะแต่บางคนก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นการรักษาแบบเดินต่อไปก็ได้นะครับหรือต่อยอดบางอย่างลดทอนบางอย่างอันนี้ก็มากน้อยแล้วแต่คน และที่สําคัญอย่าลืมนะครับคุณก็ต้องไปแก้เรื่องของ KPI เรื่องของทาร์เก็ตด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายการวัดผลเนี่ยคงวัดผลไม่เหมือนเดิมหรอกนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลังจากาเราที่กลับมาทาธุรกิจกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับผลกระทบจากงานโควิด -19 ทนเนี่ยนะที่ก็คงจะทําให้ธุรกิจต้องปรับแผนปรับกลยุทธ์ปรับเปอรเนชัน่นปรับนโยบายตา่างๆการปรับแผนการตลาดการปรับแผนสิ่งที่ชื่อว่าคอนเทนต์เ็ตติ้ง ก็จะเป็นต้องทำอย่าทำอะไรเหมือนเดิมครับผมเองผมก็ต้องมีการคิดเหมือนกันว่าหลังจากนี้ผมจะต้องทำคอนเทนต์แบบไหนผมจะต้องปรับไปสู่อะไรได้บ้างนะครับแล้วผมจะเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมลดทาดลดลงนั่นเองนะฮะก็หวังว่าจะให้แนวคิดบางอย่างนะครับผมเขียนบล็อกไปด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปอ่านบล็อกได้นะครับที่นัทพัฒน์คอมันเองนะครับ และนี่คือพอดแคสต์ของเอพิโซดนี้นะครับติดตามกันได้นะครับเรื่อยๆเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของการตลาดเรื่องของธุรกิจต่างๆไปนะฮะแล้วมาติดตามกันนะครับใน episode หน้าว่าเราจะเอาอะไรามาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ